ลลูยาพระเยซูทรงฟื้นแล้วเอเมนไหมคะเขาเจ้าตื่นเต้นทุกครั้งที่เป็นอีสเตอร์เพราะเรารู้ว่าความหวังเราอยู่ตรงนั้นถ้าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ที่กางเขนแล้วพระองค์ไม่ได้ฟื้นขึ้นคริสเตียนก็ไม่มีหวังค่ะและเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันอาทิตย์แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงฟื้นแล้วแล้วพระองค์ทุกวันนี้พระองค์ยังทรงสถิตอยู่กับเราทุกคนและพระองค์ทรงอธิษฐานเผื่อเราด้วยฉะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้เราจะพบกับพระองค์จริงๆพอพระองค์ฟื้นแล้วเราก็น่าจะได้มีโอกาสพบกับพระองค์อยากจะยกพระวจนะนะคะในพระธรรมลูกาบทที่24ข้อที่13ถึง35วันนี้เราจะมีโอกาสมาศึกษาพระวจนะในตอนนี้ด้วยกันลูกา24 13ถึง35ถ้าพี่น้องพบแล้วนะคะข้าพเจ้าอยากจะเรียนเชิญให้เราได้มีโอกาสลุกขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและอ่านพระวจนะร่วมกันนะคะลูกา24 13ถึง35กล่าวว่าวันนั้นเองมีศิษย์2คนไปยังหมู่บ้านเอมมาอุสไกลจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ11กิโลเมตรเขาสนทนากันถึงเหตุการณ์ซึ่งเป็นไปนั้นและเมื่อเขากำลังพูดสนทนากันอยู่พระเยซูเสด็จเข้ามาใกล้ดำเนินไปกับเขาแต่ตาของเขาฟางไปและจำพระองค์ไม่ได้พระองค์ตรัสกับเขาว่าเมื่อเดินมานี่ท่านโต้ตอบกันถึงเรื่องอะไรเขาก็หยุดยืนหน้าโศกเศร้าคนหนึ่งชื่อเคลโอปัสจึงทูลถามพระองค์ว่าท่านเป็นแขกเมืองอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแต่คนเดียวหรือที่ไม่รู้เหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งเป็นไปในวันเหล่านั้นพระองค์ตรัสถามเขาว่าเหตุการณ์อะไรเขาจึงตอบพระองค์ว่าเหตุการณ์เรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธผู้เป็นผู้เผยพระวจนะประกอบด้วยฤทธิ์เดชในการงานและในถ้อยคำจำเพาะพระเจ้าและต่อหน้าบรรดาราษฎรและพวกมหาปุโรหิตกับขุนนางทั้งหลายของเราได้อายัดท่านไว้กับปรับโทษถึงตายและตรึงท่านที่กางเขนแต่เราทั้งหลายได้วางใจว่าท่านเป็นผู้นั้นที่จะไถ่ชนชาติอิสราเอลยิ่งกว่านั้นอีกวันนี้เป็นวันที่3ตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นยังมีผู้หญิงบางคนในพวกเราที่ได้ทำให้เราประหลาดใจนางได้ไปที่อุโมงค์เมื่อเวลาเช้ามืดแต่ไม่พบพระศพของพระองค์จึงมาเล่าว่านางได้เห็นนิมิตเป็นทูตสวรรค์และทูตนั้นบอกพระองค์ทรงพระชนอยู่บางคนที่อยู่กับเราก็ไปถึงอุโมงค์และได้พบเหมือนพวกผู้หญิงเหล่านั้นได้บอกแต่เขาหาได้เห็นพระองค์ไม่พระองค์ตรัสแก่สาวกทั้งสองว่าโอ้คนเคลาและมีใจเฉื่อยในการเชื่อบรรดาคำซึ่งผู้เผยพระวจนะได้กล่าวไว้นั้นจำเป็นซึ่งพระคริสต์ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างนั้นและเข้าในพระสิริของพระองค์มิใช่หรือพระองค์จึงทรงอธิบายพระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟังเริ่มต้นตั้งแต่โมเสสและบรรดาผู้เผยพระวจนะเมื่อเขามาใกล้หมู่บ้านที่จะไปนั้นพระองค์ทรงกระทำเหมือนจะทรงดำเนินเลยไปเขาจึงพูดหน่วงเหนียวพระองค์ว่าเชิญท่านหยุดพักกับเราเพราะว่าจวนเย็นแล้วและวันก็ล่วงไปมากพระองค์จึงเสด็จเข้าไปเพื่อพักอยู่กับเขาต่อมาเมื่อพวกพระองค์เสวยพระกายอาหารกับเขาพระองค์ทรงหยิบขนมปังโมทนาพระคุณและหักส่งให้เขาตาของเขาหายฟางและเขารู้จักพระองค์และพระองค์ก็อันตรธานไปจากเขาเขาจึงพูดกันว่าใจเราเร่าร้อนภายในเมื่อพระองค์ตรัสกับเราตามทางเมื่อทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟังมิใช่หรือแล้วสองคนนั้นก็ลุกขึ้นในโมงนั้นเองกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มและพวกสาวก11คนชุมนุมกันอยู่พร้อมทั้งพรรคพวกกำลังพูดกันว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นจากตายแล้วจริงๆและได้ปรากฏแก่ซีโมนฝ่ายคนสองคนนั้นจึงเล่าซึ่งเกิดขึ้นที่กลางทางและเขาได้รู้จักพระองค์โดยการหักขนมปังนั้นพี่น้องเราจะอธิษฐานกับพระเจ้าอย่าให้เวลานี้ผ่านเลยไปแต่ขอให้เวลานี้จะได้ศึกษาพระวจนะและหัวระลึกถึงและสามารถจดจำสิ่งที่พระวจนะพูดกับเราได้เราอธิษฐานอย่างมีความหมายด้วยกันข้าแต่พระเจ้าลูกระลึกถึงเอมมาอุสเส้นทางที่พระองค์ทรงนำและเราได้เห็นถึงการพบปะระหว่างสาวกของพระองค์กับพระองค์และเราเห็นเหตุการณ์อัศจรรย์หนึ่งเกิดขึ้นคือเขาเหล่านั้นจำพระองค์ไม่ได้แต่พระองค์ทรงอดทนและเมื่อเขาได้รู้จักและจำพระองค์ได้พระองค์ก็ทรงจากเขาไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทิ้งไว้ในจิตใจของเขาคือจิตใจที่เร่าร้อนภายในพระองค์เจ้าข้าวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายปรารถนาสิ่งนี้พระองค์เจ้าข้าเราอยากจะพบพระองค์และแม้วันนี้เราไม่ได้เห็นพระองค์เฉพาะหน้าต่อหน้าเราก็ปรารถนาที่จะเร่าร้อนด้วยจิตใจปรารถนาจะรู้จักพระองค์มากขึ้นจิตใจของเราปรารถนาพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาเวลานี้ที่เราจะเติบโตขึ้นในเรื่องนี้เราฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ด้วยในพระนามพระเยซูเอเมนเอเมนเรียนเชิญพี่น้องได้มีโอกาสนั่งลงนะคะพี่น้องเรามักจะเจอสถานการณ์ในชีวิตของเราล่าสุดนี่
ฟุตบอลใครคู่ใครนะฟุตบอลอ่ะใครดูบ้างเชลซีไม่ใช่ใครกับใครนะใครแข่งกับใครนะไม่มีใครดูบอลเลยนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะลิเวอร์พูลกับใครนะฮะช่วงนี้เป็นอีสเตอร์นะคะพี่น้องอาจจะไม่มีเวลาไปดูบอลนะคะเพราะมัวแต่ทำอุโมงค์หรือเปล่าไม่รู้สมัยข้าพเจ้ายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะพี่ชายเนี่ยจะเป็นคนที่เชียร์ลิเวอร์พูลแล้วก็เพื่อนๆ เขาเนี่ยก็จะเชียร์ยูไนเต็ดมีไหมชื่อนี้แมนยูกับลิเวอร์พูลนะสู้กันจังเลยนะคะทุกครั้งที่พี่ชายมีเสียงโห่ร้องเพื่อนที่คือเชียร์อีกฝั่งนึงก็จะเป็นความเศร้าหมองแล้วก็รู้สึกแย่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชีวิตของเราหลายครั้งเราดำเนินไปเนี่ยเวลาเราฟังข่าวนึงในข่าวนั้นอาจจะเป็นความรู้สึกดีสำหรับคนกลุ่มนึงและอาจจะให้ความรู้สึกที่ไม่ดีกับคนอีกกลุ่มนึงก็เป็นได้หรือแม้แต่การเลือกตั้งที่ผ่านมาถ้าจะเอากระแสร้อนในเมืองไทยก็ต้องพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งใช่ไหมคะพอเลือกตั้งเสร็จปั๊บก็จะมีคนกลุ่มนึงที่รู้สึกเฮและคนอีกกลุ่มนึงที่ต้องใส่เสื้อไว้ทุกทันทีนะเพราะรู้สึกว่ารับไม่ได้ข่าวดีของคนหนึ่งอาจจะเป็นข่าวร้ายของอีกคนหนึ่งก็ได้เรื่องราวการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ก็เช่นเดียวกันข่าวประเสริฐได้ประกาศออกไปตลอดเส้นทางประวัติศาสตร์มีคนกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกชื่นบานกับข่าวประเสริฐนี้และมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกท้อใจไปเปาโลกับเปโตรรับไว้ด้วยความชื่นบานเขาต้อนรับพระเยซูคริสต์รับใช้พระองค์จนวันสุดท้ายในขณะที่เศรษฐีหนุ่มเมื่อเจอพระเยซูคริสต์แล้วรับรู้ถึงข่าวประเสริฐนั้นเศรษฐีก็ก้มหน้าลงท้อใจแล้วเดินจากไปพี่น้องที่รักพระวจนะที่เราได้อ่านกันไปในเช้าวันนี้เราเห็นถึงสิ่งหนึ่งมีสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นคือพระศพของพระเยซูคริสต์หายไปจากอุโมงค์พี่น้องที่รักแท้ที่จริงแล้วข่าวนี้เนี่ยใครควรจะดีใจและใครควรจะเสียใจเราสาวกควรจะดีใจมากที่พระศพของพระองค์หายไปแปลว่าพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนแล้วเพราะมีคำพยากรณ์พูดไว้ถึงเรื่องของการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ในวันที่3หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนหลายต่อหลายครั้งที่พระองค์เดินไปกับสาวกพระองค์พูดในเรื่องนี้ซ้ำๆตลอดมาว่าที่ท่านเห็นวิหารนี้จะถูกทำลายลงและสามหลังจากนั้น3วันพระวิหารจะถูกสร้างขึ้นใหม่พระองค์ทรงกล่าวคำพยากรณ์หลายต่อหลายครั้งในช่วงเวลาที่เดินไปกับสาวกแต่ไม่มีใครเข้าใจในเหตุการณ์นี้พี่น้องที่รักในขณะที่ชาวโรมันที่ฝังพระศพพระเยซูด้วยตัวของเขาขอโทษเขาไม่ได้ฝังด้วยตัวของเขาเองแต่เขาเฝ้าอุโมงค์ทหารโรมันเฝ้าอุโมงค์พระเยซูคริสต์แล้วกลัวเหลือเกินว่าชาวยิวจะเอาพระศพของพระองค์ไปแล้วก็ไปทำข่าวลือว่าพระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายชาวโรมันจะต้องเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีความเชื่อในเรื่องการฟื้นคืนพระชนแน่นอนแต่คนที่ควรจะเชื่อและควรจะชื่นบานในเรื่องของการที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายก็คือสาวกของพระเยซูคริสต์แต่สองคนนี้ก็คือสาวกสองคนเขาไม่ต้องไม่ทราบจริงนะคะพยายามหาถ้าใครหาเจอก็บอกด้วยนะคะก็คือเราไม่รู้จริงๆว่าสาวกสองท่านนี้เป็นสองใน70คนที่พระองค์ส่งไปประกาศในช่วงเวลานั้นหรือเปล่าไม่ทราบจริงๆแต่ว่าน่าจะใกล้ชิดกับพระองค์พอสมควรเพราะว่าเมื่อเขาได้พูดคุยกับพระเยซูแล้วจิตใจของเขาก็ต่อติดแล้วพอเขาเห็นพระเยซูหักขนมปังปุ๊บเขาจำพระองค์ได้ทันทีแสดงว่าเขาต้องใกล้ชิดกับพระองค์และใช้เวลากับพระองค์มากพอสมควรสองคนนี้เป็นใครไม่ทราบนะคะแต่ที่แน่ๆน่าจะเคยรับประทานอาหารแล้วก็รับประทานขนมหักขนมปังร่วมกับพระเยซูคริสต์เขากำลังเดินทางไปที่เอมมาอุสเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลไปจากเยรูซาเล็ม11กิโลถ้าขับรถก็คงไม่ไกลมากประมาณลำพูนเท่านั้นเองแต่เขากำลังเดินไประหว่างเส้นทางที่เดินไปยังเอมมาอุสสองคนนี้พบพระเยซูตัวเป็นๆพระเยซูตรัสกับเขาตลกมากก็คือพระองค์ถามเขาว่าคุยอะไรกันหรอเขาเล่าให้พระเยซูฟังถึงเรื่องของพระเยซูเมื่อกี้พี่น้องอ่านแล้วพี่น้องรู้สึกยังไงบ้างคะ
จริงๆแล้วเส้นทางนี่เป็นเส้นทางที่ปกติมากเลยไม่มีอะไรพิเศษเลยจนกระทั่งชายแปลกหน้าผู้นี้โผล่เข้ามาแล้วก็มาถามสาวกว่าคุยอะไรกันสาวกบอกว่าท่านไม่รู้เรื่องเลยเหรอท่านเป็นแขกแปลกหน้ามาจากเมืองไหนเนี่ยรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็เล่าเรื่องพี่น้องที่รักเขาไม่สามารถจดจำได้ว่าชายแปลกหน้าที่คุยกับเขาคือพระเยซูผู้ที่เขาเรียกว่ารับบีเรียกว่าอาจารย์เรียกว่าผู้เผยพระวจนะและยอมรับในฤทธิ์เดชและการอัศจรรย์ซึ่งพระวจนะได้กล่าวไว้ที่เมื่อกี้พี่น้องได้อ่านไปในข้อที่19พระองค์ประกอบด้วยฤทธิ์เดชและถ้อยคำจำเพาะพระพักของพระเจ้าเขายอมรับพระองค์ถึงขนาดนั้นแต่เขาลืมพระองค์สำหรับเขาแล้วในเวลานั้นพระเยซูกลายเป็นเพียงแค่คนแปลกหน้าผ่านทางมาเท่านั้นเองไม่มีสิ่งใดบังเอิญพระเยซูปรากฏตัวเพื่อที่สาวกของพระองค์จะกลับมาและรู้จักพระองค์อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นข้าพเจ้าจึงอยากให้หัวข้อในคำเทศนาในเช้าวันนี้ว่าเอมมาอุสการหวนคืนสู่พระคริสต์หลายท่านเคยเข้าสู่อีสเตอร์เราเคยเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอีสเตอร์ว่าคือการฟื้นขึ้นขององค์พระเยซูคริสต์แต่พี่น้องที่รักมากกว่านั้นก็คือพี่น้องจำได้ไหมคะก่อนพระเยซูคริสต์จะถูกฝังนั้นสาวกไปไหนคะหายหมดและแม้กระทั่งวันที่ต้องทำพระศพพระเยซูมีเพียงผู้หญิงนะคะแบกของไปเพื่อที่ไปทำพระศพพระเยซูไม่กี่คนเท่านั้นเองแต่คนกว่าคนเรือนหมื่นที่พระเยซูเคยเลี้ยงเขาบนภูเขาด้วยขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวคนเรือนหมื่นแต่วันนี้ไม่เหลือใครเลยฉะนั้นเหตุการณ์ของอีสเตอร์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การฟื้นคืนพระชนเท่านั้นพระองค์ต้องการมาเพื่อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับสาวกวันนี้คือเอสเตอร์แล้ววันนี้ก็คือเอสเตอร์ของเราด้วยเช่นเดียวกันหลายครั้งเราเดินไปกับพระเจ้าเราลืมไปว่าพระองค์ทรงพระชนเป็นไปได้ไหมคะพี่น้องที่รักวันนี้พระเยซูอาจจะกำลังคุยกับท่านอยู่ก็ได้แต่ท่านไม่รู้ว่าใครกำลังคุยกับท่านอยู่เป็นไปได้ไหมคะวันนี้พระเยซูพูดกับท่านอยู่แต่ท่านไม่ได้ยินด้วยซ้ำไปว่าพระองค์พูดว่าอะไรพระวจนะในเช้าวันนี้สอนเราถึงเรื่องนี้ค่ะและเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากนำท่านให้เข้ามาสู่การศึกษาพระวจนะอย่างจริงจังร่วมกันเราจะมาศึกษาด้วยกันว่าบนเส้นทางของเอมมาอุสพระองค์ทรงรวบรวมสาวกของพระองค์ให้กลับคืนสู่ความสัมพันธ์ดั้งเดิมได้อย่างไรประการที่1การพบปะกับพระเยซูการพบปะกับพระเยซูในข้อที่13ถึงข้อที่24พระองค์ตรัสกับเขาว่าเมื่อเดินมาท่านตอบโต้กันถึงเรื่องอะไรพระเยซูพูดกับเขาเขายืนหยุดหน้าเศร้าโศกขอย้ำหน้าเศร้านะฮะคนหนึ่งชื่อเคลโอปัสจึงทูลถามพระองค์ว่าท่านเป็นแขกเมืองอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแต่คนเดียวหรือที่ไม่รู้เหตุการณ์นี้เหตุการณ์อะไรหรือเหตุการณ์นั้นก็คือเราทั้งหลายหวังใจว่าองค์พระเยซูชาวนาซาเรตผู้เป็นผู้เผยพระวจนะนั้นเนี่ยจะมาเป็นผู้ไถ่ชนชาติอิสราเอลแต่ท่านได้ถูกตรึงที่กางเขนไปแล้วยิ่งกว่านั้นวันนี้เป็นวันที่3แล้วก็มีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นก็คือมีผู้หญิงไปที่ถ้ำปรากฏว่าไม่เจอพระศพของพระองค์แล้วนางก็บอกด้วยว่าเห็นทูตสวรรค์และทูตสวรรค์บอกพระองค์ทรงประชนจนป่านนี้แล้วเนี่ยเราสองคนยังไม่เห็นพระองค์เลยพี่น้องดูสิพระเยซูอยู่ต่อหน้าเลยนะแต่ข้าพระองค์ไม่แต่เราสองคนยังไม่พบพระองค์เลยไม่มีใครหาพระองค์ได้พบทั้งที่มีคนบอกพระองค์ฟื้นคืนพระชนแล้วเมื่อพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนเนี่ยพี่น้องพระองค์ทรงปรากฏแก่บรรดาสาวกหลายครั้งด้วยกันหากพี่น้องได้มีโอกาสอ่านนี่เป็นหนึ่งเพียงแค่หนึ่งในหลายๆเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงพบกับคนของพระองค์คำพยานในการฟื้นคืนพระชนไม่ใช่เป็นเพียงแค่อุโมงค์ว่างเปล่าพี่น้องที่รักข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องราวของพระเยซูเลยและไม่ต้องมาพูดเรื่องการฟื้นขึ้นจากความตายเพราะสำหรับนักวิทยาศาสตร์คนที่เรียนข้าพเจ้าตอนเรียนป.เอกเนี่ยพี่น้องข้าพเจ้าก็ยากสำหรับการที่จะเชื่อว่าคือมันเราเรียนวิทยาศาสตร์มาตลอดชีวิตแล้วเราเชื่อในเหตุและผลตลอดชีวิตทุกอย่างต้องพิสูจน์ได้แต่เรื่องราวของพระเยซูเป็นเรื่องราวที่เราไม่สามารถจะย้อนเวลากลับไปและกลับไปดูได้แต่เรามีสิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถสืบได้ก็คือประวัติในอดีตที่ถูกบันทึกไว้พี่น้องที่รักหลายต่อหลายคน
การพี่น้องการเป็นคริสเตียนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยบางคนบอกว่าวางบนพื้นฐานความเชื่อแล้วเขาคิดว่าเรื่องความเชื่อนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายแต่พี่น้องอย่าลืมนะมนุษย์มีอัตตามากคนมีความหยิ่งทะนงและมีความคิดเป็นของตัวเองข้าพเจ้าก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องมาถึงจุดแห่งความตระหนักและเข้าใจก็คือว่าพี่น้องที่รักมีหลายสิ่งมากที่เราไม่สามารถจะตัดสินได้บนพื้นฐานเพียงแต่สิ่งที่เรามองเห็นนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งสาวกสองคนนี้เห็นพระเยซูชัดๆแต่เขาไม่เห็นพระเยซูแม้เขาเห็นพระเยซูแต่เขาไม่เห็นพระเยซูชีวิตเราหลายครั้งก็เป็นอย่างนั้นหลายครั้งเราเห็นทางออกแล้วเราก็ยังไม่เห็นทางออกอยู่พี่น้องเคยไหมคะจนมันเลยล่วงมาแล้วเราค่อยไปคิดถึงว่าเอ้ยก็ตอนนั้นไงทำไมเราไม่คิดนะฉะนั้นหลายครั้งความจำกัดของเราไม่ได้สามารถอธิบายทุกอย่างที่เราเห็นแล้วต้องยืนยันว่าที่เราเห็นและที่เราได้ยินเท่านั้นที่เป็นความจริงสาวกนี้แม้เห็นยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความจริงคืออะไรเขากำลังพูดกับพระเยซูคริสต์เขาไม่เห็นพระองค์เขาเดาว่าตัวพระองค์เป็นแขกเมืองเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าวันนี้เราเป็นคนนึงที่เป็นพยานในการฟื้นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์สาวกสองคนนี้เขาทำมาตลอดชีวิตเขาเดินออกไปเขารักษาโรคเขาเดินออกไปเขาประกาศข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเยซูทันทีที่พระเยซูถูกตรึงพระชนถูกสิ้นพระชนถูกตรึงที่ไม้กางเขนสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนเขาถดถอยไปแล้ววันนี้เขาจำพระเยซูไม่ได้วันนี้พระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายเราเชื่ออย่างนั้นวันนี้พระองค์จำวันนี้พวกเราจำพระองค์ได้ไหมคะพี่น้องรู้ไหมคะว่าพระเยซูอยู่กับท่านเสมอพี่น้องรู้ไหมคะว่าทุกคำพูดที่ท่านพูดทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยพระองค์ได้ยินหมดทุกคำเลยนะแล้วหลายครั้งความปรารถนาที่ไม่ถูกทูลขอพระองค์ยังทรงได้ยินพี่น้องเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมคะมีพี่คนหนึ่งเขาเป็นนักธุรกิจเขาแบ่งปันกับข้าพเจ้าบอกว่าตอนที่เขามาเชื่อพระเจ้าเนี่ยเขาสัมผัสพระเจ้าแบบนั่งรถเขาก็สัมผัสว่าพระเจ้าอยู่กับเขาและเขาไม่รู้ว่าการอธิษฐานเป็นยังไงเพราะว่าคนไม่เคยบอกเขาก่อนหน้านี้ว่าอธิษฐานยังไงและเขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากจริงๆแล้วก็เลยไม่มีใครกล้าไปสอนเขาว่าอธิษฐานพระเจ้าอธิษฐานยังไงเพราะเขาเป็นดูเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วพวกเรามีแต่นักศึกษาไงเราก็ไม่กล้าไปบอกเขาอะว่าอธิษฐานยังไงเราก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ฟังเราอายุเราก็ยังน้อยอยู่เราก็ยังไม่สำเร็จอะไรสักอย่างนึงพี่น้องที่รักเขาแค่คิดเขาอยากกินจำไม่ได้นะคะแต่เป็นขนมชนิดนึงในร้านพิเศษชนิดนึงที่หายากมากประมาณนี้นะฮะต้องบินไปนะฮะไปซื้อที่กรุงเทพมานะคือมันเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่ขณะที่เขาขับรถแล้วเขารู้สึกเขาอยากกินสิ่งนี้แล้วพอขับกลับไปถึงบ้านพี่น้องเดาออกแล้วใช่ไหมคะมีงั้นข้าพเจ้าไม่เอามาเล่าหรอกพี่น้องเดาออกใช่ไหมคะสิ่งนั้นวางอยู่บนโต๊ะของเขาโดยเพื่อนคนนึงที่ไม่ได้นัดหมายเอามาวางไว้บนโต๊ะบอกของฝากนะเธอเขาขนลุกมากแล้วเขาคุกเข่าลงวันนั้นเขาตัดสินใจเดินกับพระเจ้านับจากวันนั้นจนถึงทุกวันนี้พี่น้องที่รักพระเจ้าอยู่กับเราเสมอแม้ความปรารถนาที่ไม่เป็นคำนะพระองค์ยังได้ยินเลยและพระองค์ก็ยังดูแลและช่วยเหลือเราได้ด้วยเราอาจกำลังมีประสบการณ์กับพระเยซูโดยที่เราไม่รู้ว่านี่คือประสบการณ์หรือเปล่าคริสเตียนจำนวนมากเรียกร้องพระเจ้าผมอยากมีประสบการณ์หนูอยากมีประสบการณ์วันนี้พี่น้องกำลังมีประสบการณ์กับพระเยซูโดยที่พี่น้องไม่รู้หรือเปล่าว่านั่นคือประสบการณ์กับพระเยซูเหมือนกับสาวกสองคนนี้ที่พระเยซูยืนอยู่ข้างหน้าเลยแล้วเขาบอกว่าไงครับเขาบอกพระเยซูฟื้นแล้วเอาแล้วทำไมไม่เห็นพระเยซูสักทีพระเยซูยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยเอาท่านเป็นแขกเมืองเหรอพระเยซูฟื้นแล้วแต่ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพระเยซูสักทีพี่น้องเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะเรากำลังเดินไปกับพระเจ้าด้วยประสบการณ์ที่เราเดินไปกับพระองค์แต่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรากำลังเดินไปกับพระองค์สาวกสองคนนี้หน้าเขาเศร้ามากนั่นหมายความว่าเขาไม่รู้จริงๆพี่น้องเขาไม่ได้โกหกนะคำตอบทุกคำตอบอยู่ต่อหน้าเขาแต่เขากลับสิ้นหวังเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะหลายครั้งเราเดินไปด้วยสายตาฝ่ายกายภาพโดยที่เรามองไม่เห็นเลยว่าพระเจ้าเตรียมอะไรไว้สำหรับชีวิตของเราและนี่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายพี่น้องประสบการณ์กับพระเจ้าในการเดินไปวันต่อวันสำคัญมากสำหรับชีวิตคริสเตียนฉะนั้นวันนี้การที่เราไม่เห็นพระเยซูเป็นไปได้ไหมที่เรามีอาการเดียวกับเหล่าสาวกคือตาฝ้าฟางไป
สองคนนี้ติดตามพระเจ้ารู้จักพระเยซูเห็นฤทธิ์เดชการอัศจรรย์เราก็เห็นเราก็เดินเราก็ทำเรามีประสบการณ์หรือไม่จริงเราทุกคนมีประสบการณ์ไม่งั้นเราจะมานั่งตรงนี้ทำไมเขายอมรับคำสอนของพระเจ้าเขารู้ถึงฤทธิ์เดชของพระองค์ข้าพเจ้าเห็นคาตาพี่น้องที่รักนักวิทยาศาสตร์อย่างข้าพเจ้าเห็นคาตาพี่น้องรู้จักครูส้มไหมคะพี่น้องรู้จักครูส้มไหมคะบางท่านไม่รู้จักเขาเป็นโปลิโอขาข้างหนึ่งสั้นกว่าอีกข้างหนึ่งเนี่ยพี่น้องเขาเดินเขาเจ้าจำท่าไม่ได้แล้วจะขอเอ็มมาเดินให้ก็เกรงใจเอ็มมากอันรู้จักส้มไหมพี่น้องรู้ไหมว่าที่ข้าพเจ้าเห็นเขาเนี่ยเขาเดินย่นมากเลยอะค่ะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาอยู่หลังห้องประชุมแล้วที่ผู้นำเนี่ยปกติผู้นำก็เรียกตามปกติผู้นำบอกว่าวันนี้เนี่ยพระเจ้าจะรักษาท่านเขาอยู่ในโบสถ์มา20ปีเพราะว่าวันนี้พระเจ้าจะรักษาท่านเขารู้สึกเหมือนเป็นเลมมาพระเจ้าพูดกับเขาอะวันนั้นเขาเดินออกมาปกติเขาไม่เดินออกมาเลยนะวันนั้นเขาเดินออกมาและเขาก็ยืนธรรมดานี่แหละแล้วก็มีคนอธิษฐานเผื่อเขาว่าพี่น้องวันนี้เขายืนตรงได้แล้วค่ะแล้วข้างที่มันรีบอยู่เนี่ยวันนี้กล้ามเนื้อค่อยๆสร้างขึ้นถ้าวันนี้เขาใส่กระโปรงยาวเขาเจ้าท้าให้พี่น้องดูไม่ออกเลยว่าเขาเคยเป็นโปลิโอมาก่อนไม่มีใครมองออกถ้าวันนี้คนที่ไม่เคยรู้จักส้มมาก่อนจะไม่รู้เลยว่าครูส้มเคยเป็นโปลิโอที่ขาไม่เท่ากันเยอะมากๆจนเวลาเขาเดินเนี่ยพี่น้องเขาต้องซุดลงไปเวลาเขาเดินใช้ขาข้างที่เป็นเนี่ยเขาต้องซุดลงไปเยอะมากเลยนะตัวแบบเปี้ยลงไปอย่างนี้เลยแล้วเดินอีกข้างนึงที่ปกติก็จะสูงขึ้นแล้วก็เดินอย่างนี้ค่ะตื้อตลอดเวลาปัจจุบันเดินสวยเลยนางสาวไทยเลยเขาเจอพระเจ้าพระเยซูวันนี้พระเจ้าพระเยซูพูดกับท่านอยู่ท่านเจอพระองค์ไหมคะวันนั้นครูส้มเจอพระองค์วันนี้ท่านเจอพระองค์ไหมคะอีสเตอร์คือวันที่เราจะกลับมารื้อฟื้นในความสัมพันธ์ร่วมกับพระองค์วันนี้พระองค์พูดกับท่านหน้าต่อหน้าและทุกวันไม่ใช่แค่ครูส้มไม่ใช่แค่นักธุรกิจแต่เป็นท่านทุกคนข้าพเจ้าเชื่อเช่นนั้นจริงๆหากวันนี้ท่านจะเงียบสักนิดนึงท่านจะได้ยินเสียงที่แตกต่างไปจากที่ท่านเคยได้ยินหากเราจะมีเวลาฟังพระองค์มากขึ้นพี่น้องที่รักสมัยก่อนข้าพเจ้าพูดเร็วปัจจุบันพูดช้านะคะแต่กว่าใครสักคนจะจดคำเทศข้าพเจ้าได้ทันเนี่ยเขาบอกว่าโหว่าวจุลามากเลยแบบว่าวิวติ้วติ้วเลยจนกระทั่งเขาคุ้นเคยข้าพเจ้าเชื่อเหมือนกันว่าการฟังเสียงพระเจ้าต้องใช้เวลาจนเราคุ้นเคยแรกๆเราไม่ได้ยินหลังๆเราเริ่มได้ยินและข้าพเจ้าอยากหนุนน้ำใจท่านพระเยซูพูดกับท่านทุกวันพระองค์ถามท่านเหมือนกับถามสาวกสองท่านนี้มีอะไรหรือทุกเช้าวันใหม่พระเยซูถามท่านเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรไหมพระองค์อยากจะเข้ามาและช่วยเหลือเราในทุกๆเรื่องจริงๆและแม้นความปรารถนาที่ไม่เป็นคำพระองค์ก็ทรงได้ยินสรรเสริญพระเจ้าเอเมนไหมคะทุกเช้าเราจะกลับมาฟังเสียงพระเจ้าด้วยกันข้าพเจ้าอยากให้ท่านเซตเวลาตอนที่ข้าพเจ้าเป็นผู้เชื่อใหม่เนี่ยข้าพเจ้าฟังเสียงพระเจ้าไม่เป็นเลยค่ะจนเป็นพี่เลี้ยงก็ยังฟังเสียงพระเจ้าไม่เป็นจนวันแห่งการทรงเรียกและการตัดสินใจที่บอกว่าพระเจ้าหนูอยากเดินกับพระองค์จริงๆหนูรู้แล้วพระองค์เป็นจริงวันนั้นเป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าเผยพระวจนะแล้วข้าพเจ้าจำได้ว่าคำเผยพระวจนะอยู่ในพระธรรมเยเรมีที่ข้าพเจ้าไม่เคยอ่านเลยเพราะตอนนั้นเป็นผู้เชื่อใหม่ยังอ่านพระคัมภีร์ไม่จบพอพูดเสร็จเนี่ยน้ำตาไหลมันคือประสบการณ์ที่ไม่ใช่แต่เพียงข้าพเจ้าจะมีแต่ทุกท่านที่นี่จะมีเอเมนไหมคะสิ่งแรกคือการพบกับพระเยซูหวังว่าอีสเตอร์นี้วันนี้จะเป็นวันเริ่มต้นในการที่ท่านจะได้พบพระเยซูหน้าต่อหน้าทุกวันเอเมนไหมคะอันที่สองเอมมาอุสการหวนคืนสู่พระคริสต์ประการที่สองคือพระวจนะที่เราใจอยู่ใน25 27และข้อที่32
พระองค์ตรัสกับสองคนนั้นว่าโอ้คนเคลาและใจเฉยในการเชื่อบรรดาคำผู้เผยพระชนะได้กล่าวไว้นั้นจำเป็นซึ่งพระคริสต์ต้องทนทุกข์ทรมานและเข้าในพระสิริมิใช่หรือพระองค์จึงทรงอธิบายพระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟังเริ่มตั้งแต่โมเสสและบรรดาผู้เผยพระชนะเขาจึงพูดกันว่าข้อ32บอกว่าใจเราเร่าร้อนภายในเมื่อพระองค์ทรงตรัสกับเราตามทางเมื่อทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟังมิใช่หรือพี่น้องที่รักการฟื้นคืนพระชนทำให้เราทุกคนสามารถมีประสบการณ์กับพระเยซูได้ทุกวันนั่นเป็นสิ่งที่สุดยอดมากแม้เราจะสามารถพบพระเยซูด้วยทุกวันแต่ในความจำกัดเราต้องการตัวช่วยนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าสองคนนี้เจอพระเยซูจำได้ไหมคะไม่ได้เหมือนหลายครั้งเราอธิษฐานพี่น้องเวลาที่ท่านอธิษฐานหลายครั้งท่านรู้สึกว่าไปไม่ถึงพระเจ้าท่านเคยรู้สึกอย่างนั้นไหมคะมีคนหนึ่งมีประสบการณ์แบบนี้และเขาเขียนหนังสือเล่มนึงไม่รู้พี่น้องเคยอ่านหรือเปล่าเมื่อฟ้าสวรรค์เป็นทองสำริดพี่น้องเคยอ่านหนังสือเล่มนี้ไหมคะดีมากเป็นหนังสือที่ดีมากเมื่อมาวันหนึ่งเขาอธิษฐานแล้วเขารู้สึกว่าคำอธิษฐานของเขาไปไม่ถึงพระเยซูเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเหตุการณ์ติดตามได้จากหนังสือเล่มนี้สุดยอดและอยากให้พี่น้องได้อ่านนั่นคือประสบการณ์ของเขาจนกระทั่งเขารู้ถึงวิธีเปิดม่านฟ้าสวรรค์เทพระพรอย่างล้นไหลลงมาและวันนั้นฟ้าสวรรค์ไม่ใช่ทองสำริดสำหรับเขาอีกต่อไปและข้าพเจ้าอยากให้ท่านมีประสบการณ์แบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักการพบปากกับพระเยซูผ่านคำอธิษฐานหลายครั้งเรารู้สึกว่าฟ้าสวรรค์เป็นทองสำริดสำหรับเราเรารู้สึกว่าคำอธิษฐานของเราไปไม่ถึงเราไม่มีกำลังพอสิ่งที่จะช่วยท่านคือพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเขาสองคนเจอพระเยซูเขาจำพระเยซูไม่ได้พระวจนะที่พระเยซูพูดกับเขาเร้าใจและทำให้เขาจำพระเยซูได้อัศจรรย์เมื่อพระเยซูทรงอธิบายพระคัมภีร์เล็งถึงพระองค์ตั้งแต่โมเสสและบรรดาผู้เผยพระวจนะเขาแม้จำพระองค์ไม่ได้แต่จิตใจของเขาเป็นไงคะต้องทำท่าบี้สุกริตอ่านใจแบบเต้นออกมาเลยเขาจะทำท่าไม่เป็นจริงๆนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะได้ตอนนี้อายุมันล่วงเลยไปแล้วนะคะใครอยากดูก็ไปดูข้าพเจ้าเคยเห็นอันเขาทำนะคล้ายพอสมควรทีเดียวคือพอได้ยินพระวจนะพระเจ้าเนี่ยสองคนนี้น่าใจเต้นตุบ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 เราร้อนโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นจากตอนแรกสิ้นหวังหน้าเศร้ามากเลยพอพระเยซูพูดถึงเรื่องพระวจนะของพระเจ้าใจเขาตุบรู้สึกมันจะระเบิดออกมาเลยรู้สึกเหมือนหัวใจจะเต้นออกมาเลยพระวจนะเร้าใจคนได้การฟื้นขึ้นของพระองค์พาพระองค์มาพบกับสาวกเขาจำพระองค์ไม่ได้พระองค์ใช้พระวจนะแต่แปลกไหมพี่น้องทำไมพระองค์ไม่แนะนำตัวไปเลยตอนพี่น้องอ่านรู้สึกงี้ไหมไม่หรอเขาจะรู้สึกพระเยซูทำไมไม่บอกเขาไปเลยทำไมปล่อยให้เขาคิดว่าพระองค์เป็นแค่แขกเมืองผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทำไมไปรู้สึกอย่างนั้นพระเยซูน่าจะแนะนำตัวเองไปเลยไหมพระองค์มีวัตถุประสงค์สำหรับทุกสิ่งพี่น้องที่รักเพราะอะไรเพราะยุคสุดท้ายคนชอบใช้ความรู้สึกในการอธิบายสิ่งต่างๆสาวกสองคนนี้กำลังใช้ความรู้สึกแห่งความเศร้าหมองและคำหมดหวังอธิบายสิ่งต่างๆเขาเศร้าจนขนาดจำพระเยซูไม่ได้และเขาใช้คำอธิบายพระเยซูคือแค่คนแขกบ้านแขกเมืองผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอยู่คนเดียวไม่รู้เรื่องอะไรเล่าทุกอย่างเลยทั้งนั้นที่พระเยซูนั่นแหละรู้ดีที่สุดคริสเตียนจำนวนหนึ่งจะรอคอยประสบการณ์ยุคสุดท้ายจะเป็นเช่นนี้คนจะแสวงหาหมายสำคัญและการอัศจรรย์แน่จริงพระเจ้าโผล่มาสิก็เนี่ยโผล่มาแล้วสองคนยังจำไม่ได้ยังไม่รู้ว่าองค์เป็นพระเจ้าเลยบางคนขอเรื่องโน้นบางคนขอเรื่องนี้บางคนงมงายอยู่กับเทพนิยายอันหาสาระไม่ได้พี่น้องที่รักพระเยซูจึงมาพูดกับเราในพระวจนะในเช้าวันนี้ว่าสิ่งที่ทำให้เรากลับไปรื้อฟื้นในความสัมพันธ์กับพระเจ้าอันแรกนอกจากการเข้าไปอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าพบปากกับพระองค์หน้าต่อหน้าแล้วพระวจนะจะช่วยท่านให้เข้าใกล้พระองค์มากขึ้นพระวจนะจะเร้าใจเราฉะนั้นทุกเช้าวันใหม่การเฝ้าเดียวของเราจึงมีพระวจนะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเสมอพระองค์ไม่ได้ทักทายสาวกด้วยการแนะนำตัวว่าเราคือพระเจ้าแต่พระองค์แนะนำพาสาวกให้มาเข้าใกล้พระองค์ด้วยการถามคำถามและด้วยการเล่าว่าพระวจนะว่าอะไรฉะนั้นทุกเช้าวันใหม่เมื่อท่านได้อธิษฐานกับพระเจ้าข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพระวจนะจะพาท่านเข้าใกล้พระองค์ได้มากขึ้นยุคสุดท้ายสิ่งที่สำคัญคือพระคัมภีร์เพราะจะมีการล่อลวงให้หลงไปเป็นอันมากหากพี่น้องทิ้งพระคัมภีร์แม้นข้อใดข้อหนึ่ง
อันตรายมากจริงๆอย่าเพียงเป็นคริสเตียนแค่เหน็บพระคัมภีร์ไว้ข้างฝาแต่ขอให้อ่านสิ่งที่ตามองเห็นสิ่งที่หูได้ยินสัมผัสทั้ง5ของเราไม่ได้ยืนยันว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้เป็นจริง2คนยนต์ตามช่องเห็นสิ่งเดียวกันแต่เข้าใจต่างกันดังนั้นพระคัมภีร์จึงสำคัญในยุคสุดท้ายเพราะเป็นมาตรวัดที่ดีที่สุดตรงที่สุดชัดเจนที่สุดเอเมนไหมคะพระคัมภีร์จึงเป็นเสมือนเข็มชี้ทิศคริสเตียนไม่ควรติดกับสิ่งที่ตัวเองมองเห็นหรือได้ยินเท่านั้นขอให้พี่น้องใช้เวลาในการใคร่ควรพระวจนะเพื่อท่านจะสามารถผ่านยุคสุดท้ายที่เต็มไปด้วยครูสอนเทียมเท็จเลือกสอนเฉพาะแต่คนที่อยากจะฟังในสิ่งที่คนอยากจะฟังเลือกแต่ในสิ่งที่ชอบเดี๋ยวนี้มีบางคริสตจักรไม่กล้าสอนเรื่องนรกเลยพี่น้องเขากลัวว่าถ้าสอนเรื่องความยากลำบากสอนเรื่องนรกบึงไฟคนจะไม่เชื่อพระเจ้าฉะนั้นโบสถ์ของเขาจะสอนแต่เรื่องของพระคุณพี่น้องที่รักพระเจ้ารักคุณโอ้คุณมาเถิดพระเจ้าจะอวยพรกลัวเหลือเกินที่จะพูดว่านรกมีจริงกลัวเหลือเกินที่จะพูดว่าเดินกับพระเจ้าจะทุกข์ยากนะเพราะกลัวคนจะไม่มาโบสถ์แต่พี่น้องที่รักสิ่งที่ถูกบันทึกในพระวจนะแม้สักขีดเดียวจะหายไปก็หามิได้และพระวจนะพูดในเรื่องของสวรรค์จริงและนรกจริงฉะนั้นเราต้องสื่อสารทุกเรื่องและพระวจนะเป็นมาตรวัดเดียวที่พี่น้องจะสามารถเดินติดตามได้ในยุคสุดท้ายนี้แม้ตัวข้าพเจ้าเองพี่น้องก็อย่าเชื่อหากสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดไม่ได้มาจากพระวจนะของพระเจ้าอย่าให้ใครสักคนที่เขามีดีกรีด็อกเตอร์มาเปลี่ยนแปลงพระวจนะของพระเจ้าอย่าให้มีใครที่เป็นนักธุรกิจประสบความสำเร็จหรือเป็นเจ้าบ้านผ่านเมืองใหญ่โตมาเปลี่ยนความจริงของพระวจนะในหัวใจของท่านไปได้เอเมนไหมคะพระเจ้าทรงทราบจึงมอบพระคัมภีร์ไว้กับเราพระคัมภีร์จึงมีคุณค่ายิ่งเพื่อเราจะไม่หลงผิดไปพระคัมภีร์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้รื้อฟื้นและกลับมาหวนคืนสู่ความสัมพันธ์ของพระเจ้าได้อีกครั้งหนึ่งและประการสุดท้ายเอ็มมาอุสการหวนคืนสู่พระคริสต์ประการที่3คือสัญลักษณ์แห่งขนมปังอยู่ในข้อที่28ถึง35สัญลักษณ์แห่งขนมปังต่อมาเมื่อพระองค์เสวยพระกายอาหารกับเขาพระองค์ทรงหยิบขนมปังโมทนาพระคุณแล้วหักส่งให้เขาตาของเขาก็หายฟางและเขาก็รู้จักกับพระองค์แล้วพระองค์ก็ทรงอันตรธานไปจากเขาฝ่ายสองคนนั้นจึงเล่าความซึ่งเกิดขึ้นที่กลางทางและที่เขาได้รู้จักพระองค์โดยการหักขนมปังนั้นพี่น้องที่รักพระวจนะเราใจสองคนให้รู้สึกร้อนรนก็จริงแต่ถามว่าเขาใกล้เขาถึงหรือยังเขารู้จักพระเยซูหรือยังยังแต่ทำให้เขารู้สึกตะหงิดจนกระทั่งหน่วงเหนียวพระเยซูไว้พระเยซูทำเหมือนกับจะเดินเลยเขาไปหน่อยนึงเขาหน่วงเหนียวพระเยซูไว้เพราะรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างเกิดอะไรขึ้นในหัวใจของเขาแล้วเขารู้สึกมีอะไรบางอย่างพระเยซูทำเหมือนจะเดินเลยไปเขาบอกว่ามาพักอยู่กับเราเถอะแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันสิ่งที่ทำให้สาวกจำพระเยซูได้ไม่ใช่ข่าวเรื่องอุโมงค์ว่างเปล่าข้อมูลที่ทูตสวรรค์บอกว่าพระเยซูฟื้นไม่ใช่การพูดกับพระเยซูหน้าต่อหน้าไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำอธิบายพระคัมภีร์อย่างเดียวสิ่งที่ทำให้เขาจำพระเยซูได้คือช่วงเวลาแห่งการรับขนมปังจากมือของพระเยซูคริสต์เขาได้กลับมาสู่การทำในสิ่งที่เคยทำร่วมกับพระเยซูนั่นต่างหากคือสิ่งที่ทำให้เขาจำพระเยซูได้คนจำนวนมากคาดหวังรับการรื้อฟื้นด้วยการมานมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์คนนำไม่ดีนำให้ฉันไม่พบก็ว่าเขาว่าคนนี้นำไม่ดีเลยโบสถ์นี้ไม่ได้เรื่องนำยังไงนมัสการเล่นดนตรีไม่ได้เรื่องทำให้เราไม่พบพระเจ้าบางคนกลับมาอยากจะหวนคืนสู่ความสัมพันธ์ดั้งเดิมของพระเจ้าโดยการอธิษฐานด้วยหวังจะพบพระองค์สาวกสองคนนี้พูดกับพระองค์เป็นนานสองนานยังจำพระองค์ไม่ได้เลยบางคนคาดหวังจะรื้อฟื้นกับพระเจ้าจากการอ่านพระคัมภีร์การฟังพระวจนะของพระเจ้าพยายามพาตัวเองมาโบสถ์ทุกอาทิตย์และคิดว่าตนจะรู้จักกับพระเจ้าและกลับควรคืนสู่ความสัมพันธ์กับพระองค์พี่น้องที่รักทุกอย่างที่พูดมาดีหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์การมานมัสการพระเจ้าแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นแค่ตัวเสริมค่ะ
สำหรับสาวกสองท่านนี้เขาต้องได้รับขนมปังจากมือพระเยซูเขาถึงจะระลึกถึงพระเยซูได้กระบวนการรื้อฟื้นความสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์เกิดขึ้นเมื่อเขารับขนมปังพระเยซูทำการหักขนมปังอยู่สองครั้งด้วยกันหลักๆนะคะอาจจะสามครั้งหรืออะไรก็ตามพี่น้องหลายครั้งนั่นแหละแต่ว่าที่ใหญ่ๆเลยที่สาวกน่าจะจำได้ที่สาวกน่าจะจำได้อันที่หนึ่งก็คือขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวตอนนั้นเป็นไงคะหิวโซกันหมดเลยนะหิวมากไม่มีข้าวกินแล้วมืดแล้วคนจำนวนมากเลยนับหัวผู้ชายได้ 3,000 แล้วผู้หญิงและเด็กอีกอะเรือนหมื่นนั่นขนมปังครั้งที่2พระเยซูหักขนมปังที่หลักๆเลยนะสถานการณ์ที่หลักๆเลยก็คือตอนที่พระเยซูหักขนมปังตอนตั้งพิธีมหาสนิทแล้วพระองค์พูดว่าตอนที่พระองค์หักขนมปังพระองค์พูดว่ากายที่แตกหักของเราสัญลักษณ์ขนมปังทำให้สาวกระลึกถึงพระองค์ได้ความหมายของขนมปังก็คือกายของพระองค์ที่ต้องแตกหักพระองค์จะต้องทนทุกข์และเส้นทางนี้เป็นเส้นทางแห่งการทนทุกข์เพื่อศักดิ์ศรีนิรันดร์และความชื่นบานในเมืองบรมสุขเกษมพี่น้องที่รักถ้าวันนี้พี่น้องอยากรื้อฟื้นความสัมพันธ์และอยากรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นการอ่านพระคัมภีร์เป็นตัวเสริมการนมัสการเป็นตัวเสริมสิ่งที่สำคัญคือการตัดสินใจรับขนมปังยอมรับเส้นทางแห่งการทนทุกข์เดินไปเพื่อศักดิ์ศรีนิรันดร์และความชื่นชมยินดีอันเป็นนิรันดร์พระเยซูไม่เคยให้สัญญาว่าเมื่อท่านมาเป็นคริสเตียนท่านจะสบายแต่พระเยซูให้สัญญาว่าถ้าท่านเดินติดตามพระองค์พระองค์จะดูแลเราชั่วพันชั่วอายุคนพระองค์จะดูแลเราพันชั่วอายุคนไม่มีลูกหลานคริสเตียนเป็นขอทานเอเมนไหมคะพี่น้องที่รักการที่สาวกจะระลึกถึงกลับมาสู่การรื้อฟื้นในความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์เขาจะต้องกลับมาสู่การระลึกได้ว่าเส้นทางการทนทุกข์ของพระเยซูเป็นเช่นไรหากวันนี้เราไม่กล้าที่จะรับเส้นทางของพระเยซูมาไว้ในชีวิตของเราเรากลัวที่จะเสียเวลาแห่งการที่เรามีความสุขของเราเรากลัวที่จะสูญเสียเวลาที่เราชอบทำในสิ่งที่เราอยากจะทำเราจะไม่มีวันเข้าไปสู่ความสัมพันธ์ในระดับลึกกับพระเจ้าได้พี่น้องรู้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้พี่น้องสามารถอ่านตามได้พระธรรมลูกา 24-25 อ่านต่อได้เลยสาวกสองท่านนี้ก็ไปสมทบกับสาวกทุกท่านที่รออยู่พระเยซูก็ปรากฏตัวที่นั่นประตูปิดอยู่แต่พระองค์ปรากฏตัวได้และพระองค์พูดว่าคือเราเองพระองค์ทรงพบปะใช้คำถามคุยกับสาวกสองคนนี้ตั้งนานสองนานไม่แนะนำตัวพระองค์พูดจาเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเล็งถึงพระองค์ไม่ได้บอกว่าพระองค์เป็นใครพระองค์หักขนมปังสาวกจำได้ถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะบอกกับเขาว่าพระองค์เป็นผู้ใดพระองค์โชว์มือจงดูมือของเราและดูที่เท้าของเราคือเราเองเมื่อท่านตัดสินใจรับเส้นทางของพระเยซูคริสต์กายที่ต้องแตกหักท่านจะได้เข้าสู่ความสัมพันธ์ในระดับลึกและพระเยซูจะแนะนำพระองค์กับตัวท่านทุกคนว่านี่คือเราเองพี่น้องเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมคะเป็นเราเองข้าพเจ้าอยากหนุนน้ำใจท่านและเชื่อว่าวันหนึ่งคนที่มีความจริงใจและขอกับพระเจ้าจริงๆเขาจะได้พบเขาเจ้าอยากมีประสบการณ์แบบนั้นเหมือนกันแต่ข้าพเจ้าไม่เคยมีมีคริสเตียนท่านหนึ่งเขาอ่านพระคัมภีร์แล้วมันมีคำหนึ่งที่แตะใจเขามากพระคัมภีร์บอกว่าจงแสวงหาพระองค์และท่านจะพบพระพักของพระองค์เราอ่านเยอะมากในพระธรรมสดุดีจะใช้คำนี้บ่อยมากว่าจงแสวงหาพระองค์แล้วเราจะพบพระพักของพระองค์แต่พี่น้องรู้ไหมว่าไม่มีใครสะดุดเท่าคนคนนี้คนนี้เขาสะดุดมากเขาบอกว่าและจะพบพระพักใช่ไหมเขาแสวงหาพระเจ้าทุกวันพระองค์บอกว่าจะพบพระพักใช่ไหมเขาอยากเห็นพระองค์หน้าต่อหน้าแล้วเขาก็ได้เห็นพระเยซูจริงๆเขาจะไม่เคยเห็นพระเยซูด้วยตาเนื้อเ
ต่เขาจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าวันต่อวันแล้วเขาจะเชื่อว่าคริสเตียนหลายคริสเตียนทุกคนที่เดินมาเป็นคริสเตียนก็เพราะเขามีประสบการณ์กับพระเจ้าแต่หากท่านอยากแสวงหาและพบพระพักตร์พระองค์พี่น้องอธิษฐานสิคะแล้วท่านจะพบกับพระพักตร์ของพระองค์ลูกา 24:46-48 มีคำเขียนไว้อย่างนี้ว่าพระเยซูคริสต์จะต้องทนทุกข์ทรมานและทรงเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3และจะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค์ให้เขากลับใจใหม่และยกโทษบาปตั้งต้นที่กรุงเยรูซาเล็มท่านทั้งหลายเป็นพยานด้วยข้อความเหล่านั้นพระองค์กำลังบอกกับสาวกให้เป็นพยานในเรื่องของการทนทุกข์ของพระองค์และวันนี้พระองค์ฟื้นแล้วค่ะเสียงแตรและกลองรบของพระองค์เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งทันทีที่อีสเตอร์เกิดวันนั้นเสียงแตรแห่งชัยชนะและกลองรบดังขึ้นเพราะชัยชนะของพระเยซูได้ประกาศอย่างเสร็จสมบูรณ์ณเวลานั้นและเวลานี้ในชีวิตของเราทุกคนเช่นกันข้าพเจ้าอยากให้ท่านวางปากกาวางสมุดและเราจะเข้าสู่การอธิษฐานเป็นการส่วนตัวด้วยกันพี่น้องที่รักท่านอาจจะต้องเดินท่านอาจจะต้องทำธุระท่านอาจจะต้องขึ้นมาเล่นดนตรีท่านอาจจะต้องคุมมิกเซอร์ท่านอาจจะมีกิจกรรมบางอย่างที่ยังอยู่ที่ท่านยังต้องทำอยู่ขอให้กิจกรรมนั้นดำเนินไปแต่ข้าพเจ้าอยากหนุนใจท่านให้หัวใจของท่านได้จดจ่ออยู่กับพระเจ้าขอให้อีสเตอร์นี้ในเวลา10นาทีที่กำลังจะผ่านไปนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะสัมผัสกับพระองค์หน้าต่อหน้าจริงๆพี่น้องพร้อมไหมคะเมื่อเราจะพบกับพระองค์ด้วยกันพี่น้องเชื่อไหมคะว่าพระองค์อยู่กับเราเราจะอธิษฐานกับพระองค์ด้วยกันเอเมนไหมคะฮาเลลูยา